สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเช้าๆอย่างนี้ครับผมห้องรับแขกข่าวสดครับยินดีต้อนรับครับอันนี้ตั้งตัวกันอีกทีนึงดีกว่าน้องก่อนเลยครับก็สวัสดีครับชื่อเด็กชายพักบุญดันพานีครับชื่อเล่นชื่อน้องบัตครับครับผมแล้วก็สวัสดีครับผมสวิตเตชาภูนนท์นะครับครับผมก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าของสวิตนี่อาจจะปีนี้ทั้งปีนี่ถือว่าเป็นคนไทยไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับเพราะว่าไปมีผลงานอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็ปีที่แล้วเรียกได้ว่าปีกับนิดๆเดียวนะครับที่ไปอยู่ที่ประเทศจีนครับผมทำอะไรอยู่ครับผมที่ประเทศจีนก็กินหม่าล่าไม่ใช่ครับผมก็ไปถ่ายละครนะเนี่ยเลยต้องกลับมากินที่บ้านนะครับก็ไปถ่ายละครนะครับเป็นละครเรื่องแรกของผมนะครับชื่อว่าหนีชื่อวอร์เดอร์ชีจีนะครับว่า you are miracleหรือชื่อไทยก็เธอคือเรื่องมหัศจรรย์นะผมก็ตอนนี้ออนแอร์แล้วสัปดาห์ที่แล้วครับผมแต่ว่า1ปีที่หายไปก็คือไปถ่ายทำอยู่ใช่แล้วก็ตอนที่ผลงานนี้ออกมาเป็นชิ้นแล้วสำเร็จแล้วด้วยใช่ครับผมออนแอร์แล้วออนแอร์พร้อมกันออนแอร์พร้อมกันทั้งไทยแล้วก็จีนครับแล้วก็ถ้าประเทศไหนที่สามารถดาวน์โหลด VTV ได้เนี่ยก็ดูได้ทั่วโลกเลยออนแอร์พร้อมกันหมดเลยครับของเรานี่รับบทเป็นใครอะไรยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับก็คาแรคเตอร์ของผมก็จะเป็นพระเอกประกบคู่กับพระเอกจีนอีกคนนึงแต่ของผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพ่อเราอ่ะเก็บเรามาเลี้ยงแล้วก็ให้เราอ่ะเหมือนทำธุรกิจด้านมืดแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาจนกระทั่งเราก็มาเจอนางเอกโดยไม่รู้ว่านางเอกเป็นตำรวจแล้วก็ไปหลงรักนางเอกทำดีเขาทุกอย่างแล้วก็ส่วนแฟนนางเอกก็กลับมานางเอกก็เลยพยายามจะเหมือนจับเราเพื่อเหมือนช่วยแฟนเขาอะไรเงี้ยมันเรื่องมันซับซ้อนมากแต่ว่ามันสนุกมากจริงๆครับผมครับตัวละครเราชื่ออะไรชิชงยูครับออกเสียงยากจังชิชงยูครับผมหรือว่าชิชงยูเกอร์ครับผมบทคาแรคเตอร์ตัวนี้กับบทละครตัวนี้เป็นยังไงบ้างยากง่ายยังไงบ้างไหมครับมันมีความยากเพราะว่ามันจะต้องมีความเก็บกดคือ1 2บางทีเรารู้ว่าอะไรผิดแต่ก็ต้องทำ3คือเราไปรักคนที่เป็นตำรวจด้วยซึ่งมันก็เป็นอันตรายแต่เราก็เลือกที่จะรักเขาครับผมแล้วมันก็มีความที่คือความมีมิติของตัวละครมันค่อนข้างเยอะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ไปดูกันเองว่ามันจะมีความแบบบอกไม่ได้ต้องดูจะเกือบจะรู้เรื่องหมดเรื่องเลยต้องดูครับผมครับผมเอามาลองตัดบ้างครับผมรับบ้างนะครับมีผลงานอะไรบ้างครับผมที่เอาที่ผ่านมาก่อนเดี๋ยวคนนึกออกที่ผ่านมาก็มีเรื่องดวงใจวิสรูดศรีชยากงกรรมพ่อยุ่งไม่ว่างครับเยอะเชียวครับผมอ่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นครับอันนี้เพิ่งเห็นกันหมาดแน่นอนเป็นไงบ้างครับสำหรับงานแสดงสำหรับความเป็นเด็กของเราเนาะมันยากมันง่ายยังไงไหมลูกก็มีทั้งความยากความง่ายครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็มีสิ่งที่คล้ายกับหนูบางสิ่งก็ไม่คล้ายครับหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ในตัวละครคาแรคเตอร์ในตัวละครใช่ครับบางตัวละครก็จะเหมือนเราเหมือนเราตัวละครก็ไม่เหมือนครับแล้วเรามีใครคอยเทรนคอยสอนคอยบอกอะไรเราบ้างก็จะมีพี่ๆหลายๆคนเลยครับที่เข้ามาวงการก่อนหนูพี่เขาก็จะคอยสอนเทคนิคต่างๆให้ครับแล้วก็อย่างศรีอยุธยาเนี่ยหม่อมเขาก็บอกว่าเราจงคิดเวลาเราแสดงเนี่ยเราจงคิดว่าเราไม่ใช่รถบัสเราเป็นตัวละครตัวนั้นครับเป็นละครตัวนั้นๆก็เลยเขามีอินเนอร์ใส่เข้าไปแล้วเนาะแบบนี้ใช่ครับครับผมแล้วของเราเองมีใครเป็นไอดอลไหมพี่มาริโอ้พี่สนหลายคนมากครับใหญ่หลายคนเลยหลายคนพี่สวิทด้วยครับสวิทด้วยมากครับโถ่กลัวพี่จะเสียใจก็หันมาบอกพี่สวิทด้วยนี่เองครับผมแล้วผลงานต่อไปก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับเรื่องเงาบุญครับเงาบุญรับบทเป็นใครครับรับบทเป็นกุมารทองอีกแล้วครับเป็นกุมารทองอีกแล้วกุมารทองอีกแล้วครับรับบทกุมารทองได้นะครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับเป็นผีน้อยนี่เองครับผมแล้วบทของเรื่องของบางบุญนี่เป็นยังไงบ้างบทเรายากง่ายยังไงบ้างก็คือจะเป็นบทที่เป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเออมีความคล้ายเรามากๆเลยนะครับคือตัวละครตัวนี้ทำให้หนูเข้าถึงมันได้เป็นอย่างดีเลยครับครับผมแล้วของสวิตครับผมผลงานที่นี่จะมีให้เห็นกันไหมผลงานที่นี่ก็อาจจะต้องรอดูว่าปีหน้าจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างครับปีหน้าไปถึงปี6
63เลยใช่ครับผมฮะก็กำลังอยู่ในการพูดคุยระหว่างทั้งของทางฝั่งจีนและของไทยด้วยครับผมฮะแต่วันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมานำเสนอให้กับแฟนๆข่าวสดกันด้วยเนาะใช่ครับผมเป็นกิจกรรมอะไรครับน้องดอทบัสก็จะเป็นกิจกรรมงานวิ่งครับก็พวกเราสองคนเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆที่กำลังรับชมอยู่นะครับมาร่วมงานวิ่ง Run for Heart Paralympic ไทยวิ่งเพื่อหัวใจพาราลิมปิกไทยครับซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่22มีนาคม2563สนใจสามารถสมัครได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Run for Heart Paralympic ไทยวิ่งเพื่อหัวใจพาราลิมปิกไทยครับโอ้จริงค่ะได้ครบมากครับผมอ่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับวันนี้ให้ฝากติดตามผลงานของเราแล้วก็ช่องทางในการติดตามเราดีกว่าว่าเป็นการติดตามในบ้างก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามซีรีส์ศรีอยุธยานะครับทางช่อง True For You ครับทุกวันจันทร์อังคารครับครับผมติดตามตัวเราได้ที่ไหน Instagram RODBUS ครับครับผมพี่ทวิตบ้างครับผมครับผมก็ซีรีส์เรื่องภาษาจีนเนาะนิชิโอเดอะชิจินะครับสามารถดาวน์โหลด VTV ได้นะครับถ้าจะดูนะครับผมก็เป็นซีรีส์จีนทั้งหมดเลยนะฮะก็หรือว่าเซิร์ชว่า You Are The Miracle นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องซีรีส์จีนเรื่องแรกของผมนะฮะแล้วก็ส่วนใครที่คิดถึงละครไทยก็ย้อนกลับไปดูลอร่าห้างเหนี่ยมตะวันดาวลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินพ่อโหป่าได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ IG ก็จะกลับมาเล่นแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นค่อนข้างลำบากนิดนึงครับ SWIIS666ครับผมครับผมครับวันนี้ห้องรับแขกข่าวสดขอบคุณมากที่มาครับแนะนำกิจกรรมดีๆแล้วก็มาบอกเราด้วยอัปเดตเราด้วยนะว่ามีผลงานอะไรกันบ้างขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ